大家好啊，大家早上好นะคะสวัสดีนักเรียนทุกๆคนนะสวัสดีศูนย์การเรียนกรุงเทพและเครือข่ายนะคะทั้งกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดเลยวันนี้มาพบกันนะคะในสัปดาห์ใหม่แล้วนะคะก็นะคะก็เปิดตัวไปด้วยเพลงสนุกๆ นะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะก็นี่ควายเริ่มมานี่ควายเริ่มมาคุณมีความสุขไหมนะคะต้องมีความสุขทุกๆวันถูกไหมคะก็คือก็บอกว่าวอเหินควายเริ่มนะคะวอเหินควายเริ่มฉันมีความสุขนะคะสนุกสนานในทุกวันเลยนะคะวันนี้สัปดาห์ใหม่นะคะเปิดต้นสัปดาห์กันมาในวันจันทร์วันแรกวันนี้นะกับรายวิชาภาษาจีนของเรานะคะก็ต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่เนื้อหาเรื่องราวการเรียนในวันนี้นะคะสองคาบเรียนนะคะซึ่งสัปดาห์นี้นะเป็นสัปดาห์ที่สี่แล้วนะคะก็เรามาอยู่ในหน่วยการเรียนรู้หน่วยที่สามกันแล้วนะคะอยู่ในเรื่องของการให้แนะนำตัวนะสิ่งที่เราเรียนผ่านไปเมื่อ3สัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีอะไรบ้างคะพื้นฐานภาษาจีนนะรู้จักกับพินอินนะคะรู้จักกับตัวอักษรจีนแล้วก็เนื้อหาคำศัพท์นะคะบทสนทนาในเรื่องของการทักทายพวกเราก็สามารถที่จะพูดประโยคทักทายกับเพื่อนๆได้แล้วนะคะทักทายถามทุกสุขนะคะแล้วก็โครงสร้างไวยากรณ์ต่างๆนะในของภาษาจีนที่ผ่านมาก็เรื่องของการขยายนะคะสวยมากดีมากเหนื่อยมากเงี้ยนะคะเหินห่าวถูกไหมคะเหินเล่ยเหินหมางนะคะประโยคปฏิเสธก็ใส่ปู้ไปข้างหน้าคำที่ต้องการปฏิเสธวอบปูเล่ยฉันไม่เหนื่อยอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็โครงสร้างประโยคคำถามแบบใช้มะนี่ห่าวมะคุณสบายดีไหมกับนี่ห่าวปู้ห่าวนะคะโครงสร้างแบบ A not A นะคะก็คือการซ้ำคำปฏิเสธนะประโยคคำถามโดยการใช้บอกเล่าปฏิเสธอยู่ด้วยกันนะนี่ห่าวผู้ห่าวนะนี่ห่าวผู้ห่าวคุณสบายดีหรือไม่นะคะแล้วก็อีกอันนึงคือการขยายนะคำนามแสดงความสัมพันธ์ในครอบครัวเช่นพ่อของฉันหัวป้าบ่านะแม่ของเธอก็หนีมามานะคะสิ่งเหล่านี้นะถ้าเราซื้อพูดไปเนี่ยพวกเรานึกออกหรือเปล่านะคะเพราะว่าเป็นเรื่องที่พวกเราได้เรียนมาแล้วทั้งหมดนะคะส่วนของในสัปดาห์นี้นะคะเราจะเริ่มเข้าสู่เรื่องใหม่นะคะเป็นเรื่องของการแนะนำตัวนะคะแนะนำตัวนะเดี๋ยวเราลองมาดูกันสักนิดนึงว่านะคะเราจะตัวอย่างนะคะในการประโยคนะที่ใช้ในการแนะนำตัวนะจากคลิปวิดีโอเนี่ยนะคะมีอะไรบ้าง how to introduce yourself นะคะ how to introduce yourself พูดอย่างภาษาอังกฤษนะภาษาจีนก็怎么样自我介绍นะ自我介绍นะ自ก็คือตัวเอง我ก็ฉันนี่แหละนะคะชื่อ我คือตัวฉันเองนะคะ介绍介绍แนะนำนะคะชื่อ我介绍แนะนำตัวเองนะลองฟังกันก่อนนะคะWelcome to ChineseClass101.com 三分钟汉语 The fastest, easiest, and most fun way to learn Chinese. Hey, 大家好，我叫马燕如，很高兴与大家见面。Hi, everybody. I'm 燕如 Ma. Nice to meet you. In this series, we're going to learn basic Chinese expressions. It's super easy and only takes 3 minutes. In this lesson, you're going to learn how to introduce yourself in Chinese. Ready?Let's get started. 你好，我叫马燕如。Hi, I'm 燕如嘛。你好，我叫马燕如。Start by saying 你好 which means hello. 你好。Then say 我叫 which means I'm called. 我叫After this, say your name. 你好，我叫马燕如。Yes,
It's just that easy. When you introduce yourself, you might want to tell people a little more their name. Again, it's easy. You're learning Chinese, so let's say you want to tell people you're a Chinese student. In Chinese, this is 中文学生. The first word, 中文, is the word for the Chinese language. 中文. Next, we have 学生. This means student. 学生. Altogether, it's 中文学生. 中文学生. Now, if you want to say, I'm a student, just start with the word for I we learned before. 我. Then add 是. This means is. 是. After this, add the word for student. Do you remember it? 中文学生. 中文学生. Put them together and you have 我是中文学生. 我是中文学生. Remember, start by saying hello, then say your name. 你好,我叫马燕如. Follow with a little bit about you. 我是中文学生. And now you have a nice self-introduction. 你好,我叫马燕如. 我是中文学生. Now it's time for Yanru's tips. When men introduce themselves, it's very common for them to shake hands. In business situations, women will do this too. In social or casual situations, however, it is common for women to simply nod or smile in order to show friendliness. Do you know how we say thank you in Chinese? Come to our next lesson and you'll see how easy it is. 再见! See you then! นะคะเป็นไงคะเมื่อกี้ประโยคแนะนำตัวสั้นๆนะคะมีใครพูดตามได้บ้างนะคะเขาบอกว่า你好我叫马燕如นะคะเขาก็มีชื่อว่า马燕如นะคะ马燕如นะถ้าเป็นเหล่าซื้อก็你好我叫李春霞นะคะพอพูดถึงชื่อภาษาจีนเนี่ยพวกเราก็อยากจะมีกันนะคะชื่อจีนนะคะซึ่งเราก็เป็นที่รู้กันอยู่แล้วนะว่าภาษาจีนเนี่ยมันไม่ได้มีพยัญชนะสระวรรณยุกต์ใช่ไหมคะมาเป็นตัวมาเป็นคำฉะนั้นเนี่ยชื่อของพวกเรานะคะก็ไม่สามารถที่สะกดมาเป็นภาษาจีนได้ใช่ไหมคะฉะนั้นนะก็มีอยู่2วิธีคือใช้เสียงอ่านที่ใกล้เคียงกับแปลความหมายจากชื่อของเราขึ้นมานะคะหรืออีกอย่างนึงก็ตั้งใหม่ขึ้นมาเลยนะคะตั้งใหม่ขึ้นมาเลยอย่างเราซื้อเนี่ยนะคะก็ตั้งใหม่ขึ้นมาเลยนะเพราะว่าชื่อปะนิทานชื่อจริงใช่ไหมคะปะนิทานแปลว่าความมุ่งมั่นความตั้งใจปรารถนานะคะปรารถนาอันสูงสุดใช่ไหมคะแต่ว่าชื่อภาษาจีนเนี่ยนะคะมีนามสกุลว่าหลี่นี่คือก็สืบเชื้อสายจากมีเชื้อสายจีนมาเหมือนกันนะคะก็ไปสืบต้นตระกูลมานะคะว่านะคะปู่พ่อของปู่เนี่ยนะคะก็มาจากเมืองจีนนะมาจากเมืองจีนเลยนะคะแต่หน้าตาเหล่าซื้อเองก็มาชาติไทยมากแล้วนะเชื้อสายจีนคงจะหายไปแล้วนะคะนะแต่ก็มีนะคะต้นสายเนี่ยนะคะก็แซ่หลี่นะคะแซ่หลี่ก็คือนามสกุลแซ่หลี่นั่นเองนะถ้าภาษาจีนแต่จิ๋วนะคะแซ่หลี่ก็เลยนามสกุลหลี่นะในภาษาจีนชื่อว่าทุนเสียทุนเนี่ยมีความหมายว่าฤดูใบไม้ผลินะฤดูใบไม้ผลิส่วนเสียเสียนี่คือเป็นแสงแดดใช่ไหมเกี่ยวไหมคะกับความหวังปรารถนาสูงสุดไม่เกี่ยวนะคะก็คือตั้งขึ้นมาใหม่เองเลยเพราะว่าตอนที่เรียนนะคะมหาลัยนะคะก็วิชาเอกภาษาจีนเนี่ยก็ต้องมีชื่อจริงกันทุกคนใช่ไหมคะก็เลยอาจารย์ก็เลยตั้งให้เราก็เลือกเอานะคะชื่ออื่นๆเนี่ยในที่เราซื้อตั้งนะคะก็จะออกแนวเมฆขาวเอ้ยหยกเอ้ยกล้วยไม้ฟังดูแล้วมันช่างไม่เข้ากับเรานะคะ นะคะตัวเรานี่นั้นช่างผิวก็คล้ำนะหน้าก็คมขนาดนี้นะคะจะมาเมฆขาวอยู่ได้อย่างไรใช่ไหมคะ
ก็มีอยู่อันนึงเนี่ยอันนี้แหละชุนนะดูใบไม้พลิดูมันร้อนๆนั่นเสียยิ่งเป็นแสงแดดแล้วโอเคค่อยเข้ากับเราหน่อยแล้วก็ประจวบกับพอดีว่าเกิดนะคะในช่วงเดือนกุมภาเนี่ยก็เป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิของประเทศจีนพอดีเลยนะคะก็เลยเลือกชื่อนี้มานะคะชุนเสียเป็นแสงแดดในแสงแดดสัดส่องนะคะในฤดูใบไม้ผลินั่นเองนะพวกเราก็เหมือนกันนะถ้าอยากตั้งชื่อภาษาจีนเนี่ยไม่ต้องถามเราสื่อนะคะลองไปศึกษาดูนะคะวิธีการนะคะตั้งชื่อภาษาจีนนะมีเยอะแยะตอนนี้นะเทคโนโลยีเราก้าวล้ำมากมายนะบางรูปแบบก็คือเป็นการถอดเสียงอ่านมานะคะถอดเสียงอ่านมาอย่างเช่นนะคะสมเด็จพระเทพนะคะคนจีนก็เรียกว่าชื่อหลินทงกงจูใช่ไหมชื่อหลินทงกงจูกงจูคือเจ้าหญิงนะคะชื่อหลินทงก็มาจากชื่อของพระองค์นะคะก็คือสิรินธรใช่ไหมคะสิรินธรก็ชื่อหลินทงเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะนะคะหรือไม่ก็แปลออกมานะชื่อจีนเนี่ยก็จะตั้งอยู่ประมาณ1พยางค์หรือ2พยางค์นะส่วนแซ่ของจีนก็มี1พยางค์หรือ2พยางค์เช่นเดียวกันนะฉะนั้นเนี่ยชื่อคนจีนเนี่ยก็จะมีเวลาเรียกได้ทั้งชื่อทั้งนามสกุลพร้อมกันแล้วเนี่ยน้อยสุดก็2พยางค์ก็คือชื่อกับนามสกุลนะมากสุดก็คือ4นะอาจจะมีชื่อว่าโอหยางเจิ้นโอหยางเจิ้นหัวเนี่ยค่ะ4พยางค์สูงสุดนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่3กับ2นะคะเราตัวเรานะถ้าเป็นว่าบทนี้เราเรียนแนะนำตัวเองเราก็บอกภาษาไทยของเราไปนี่แหละนะคะนี่หาว่าเจ้าชื่ออะไรดีนะนี่หาวเมื่อกี้จากคลิปวิดีโอเนี่ยนะคะนี่หาวสวัสดีใช่ไหมคะว่าเจ้าว่าก็คือฉันนะคะเจ้าก็คือชื่อนะชื่อก็คือnames นะคะที่เป็นกริยาค่ะคำว่าเจ้านะคะเป็นคำกริยาแล้วก็ใส่ไปนะคะจากนั้นก็บอกว่าฉันเป็นอะไรคะนักเรียนภาษาจีนนะฉันเป็นนักเรียนภาษาจีน我是中文学生จากประโยคตัวนี้นะ你好我叫马燕如ตัวนี้เขาแซ่หมาชื่อว่า燕如我是中文学生学生นักเรียนนะ中文ภาษาจีน我是我ก็คือฉันนะ是เป็นคือเนี่ยคำศัพท์เหล่านี้ล่ะค่ะที่เราจะได้เรียนรู้กันในบทนี้นะคะคำว่าเจียวคำว่า是นะคะจงกัวประเทศจีนเนี่ย学生นักเรียนนะก็เป็นการบอกเล่าให้ผู้คนได้รู้จักตัวเรามากขึ้นนะคะตอนนี้มาเช็คเสียงกันสักนิดนึงนะจากพวกเราออนไลน์กันอยู่เนี่ยนะคะตอนนี้ก็มีทั้งศูนย์การเรียนชลบุรีนะคะวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการานาพลันชัย101นะบอกว่าฝนตกแต่เช้าเลยนะมาเรียนกับฝนนะก็ดีนะคะอากาศชุ่มฉ่ำเย็นสบายนะคะวิทยาลัยอาชีวศึกษาพาณิชยการกาฬสินธุ์นะคะวิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลาศูนย์พระราม2เราชื่อหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีศูนย์นิคมสยามนะคะศูนย์การเรียนสุราษฎร์ธานีเพชรบุรีนะคะแล้วก็คลองสานนะตอนนี้ที่ออนไลน์ขึ้นมาเห็นจากในจอนะคะแนะนำตัวในหนังสือนะคะเราก็เปิดดูได้เลยนะคะอยู่ในบทที่3นะบทที่3นะคะชื่อ我姓刘叫美兰ตรงนั้นนะบทที่3
นะอันนี้นะตีสังเคว我姓刘叫美兰นะ我姓刘叫美兰คำศัพท์เน้นๆเลยนะคำว่า姓คำว่า叫นะสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้กันไปในบทนี้นะคะก็คือเรื่องของคำศัพท์วลีประโยคเกี่ยวกับการแนะนำตัวนะคำศัพท์กลุ่มคำแล้วก็ประโยคที่ใช้ในการแนะนำตัวนะแล้วเราก็สามารถที่จะบอกความหมายได้นะคะแล้วก็รู้จักว่าการแนะนำตัวเป็นสิ่งสำคัญนะ3ข้อนะ3ข้อดูคำศัพท์ในหนังสือแล้วพอเราลองตอบเราซื้อซิว่าคำเหล่านี้นะมีคำอ่านและความหมายว่าอย่างไรเอาตัวนี้ก่อนเมื่อกี้เพิ่งเจอไปแล้วนะเพิ่งเจอไปแล้วตัวนี้คำว่าอะไรคะพิมพ์พินอินก็มานะคะพินอินได้ไหมตัวนี้นะคะว่าเจ้านะคะเจ้าหมายถึงชื่อนะบอกชื่อจริงๆนะคะคำว่าเจ้าเนี่ยแปลว่าชื่อสั่งเรียกแปลว่าเรียกก็ได้แปลว่าสั่งก็ได้นะว่าเจ้าทาจั่วฉันให้เขาทำบอกสั่งให้เขาทำอนุนันนี้นะคะแต่ว่าในเรื่องนี้นะคะมีความหมายว่าชื่อนะ我叫马艳茹ถูกไหมคะเมื่อกี้นะ我叫马艳茹ถ้าเป็นลาวซือก็我叫李春霞นะ我叫李春霞สงขลาลองบอกชื่อตัวเองหน่อยสิ我叫จุดๆ你好很好นะคะดีมากน่ารักเลยค่ะสุภัสสรนะคะจากวิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลานะต่อไปลองสุราษฎร์หน่อยสิสุราษฎร์ธานีนะ你叫什么你叫什么名字คุณชื่ออะไรนะคะเฮินฮาดีมากนะคะเจ้านะคะชื่ออะไรนะเมื่อกี้ราชวินิตใช่ไหมคะจากสุราษฎร์นะคะจากสุราษฎร์นะคะเฮินฮาให้เอาเนาะลานนาลองบอกชื่อนะหนีเจ้าเฉินมาหมิงซื่ออันนี้คือประโยคคำถามนะหนีเจ้าเฉินมาหมิงซื่อคุณชื่ออะไรนี่ฮะ你叫什么呀？我哈我。你叫我什么呀？เราต้องตอบตัวเราเองนะคะเปลี่ยนจากประโยคคำถามของเราซื้อคือ你叫คือคุณชื่ออะไรใช่ไหมคะเราก็ต้องตอบว่าฉันชื่อ我叫แล้วก็บอกใส่ชื่อตัวเองไปว่าเจ้าสิริญญานั่นแหละเฮ้ยเนาะนะคะถูกต้องนะว่าเจ้าฉันชื่อนี่เจ้าคุณชื่อนะคะเราซื้อเป็นถามพวกเรานี่เจ้าชื่อมามิงชื่อคุณชื่ออะไรนะใครอยากตอบอีกนะคะขอเสียงมาได้นครสวรรค์นครสวรรค์你好你好
ดีมากนะคะ很好你叫เมทัศนะคะชื่อว่าคุณชื่อเมทัศนั่นเองนะ很好นะคะ大家都ตรง了叫的字了นะคะก็เข้าใจในการใช้คำว่าเจ้าแล้วนะคะทีนี้อีกคำหนึ่งจากในคลิปเมื่อกี้ตัวนี้ค่ะคำว่าชื่อถูกไหมคะคำว่าชื่อนะคะพินอินสะกดว่าเสียงพยัญชนะ SH ก็คือชื่อนะคะสระอื้อวรรณยกเสียง C ชื่อออกเสียงตามนะคะชื่อชื่อนะคะแล้วก็ประโยคบอกว่าฉันเป็นนักเรียนฉันเป็นนักเรียนนักเรียนก็คือ学生นะ学生นักเรียนเนี่ยก็ใช้ว่า学学เสียง x นะคะ x สระ ue เสียงเรียกเสียง2 学นะคะแล้วก็ตัวหลัง生SH เหมือนกันสระเอิงวรรณยุกต์ไม่มีนะคะออกเสียงเบา学生我是学生我是学生ลองออกเสียงตามดูนะคะ我ก็คือฉันนะ是คือนะเป็นหรือคือตัวกริยาคำว่า是我是学生นักเรียนนะ学生นักเรียนลองพูดดูนะคะพูดตามก่อนนะคะ我是学生我是学生ให้พวกเราบอกบ้างนะคะลำปางลำปางใช้ได้ไหมคะไมค์อุปกรณ์นะคะบอกว่าฉันเป็นนักเรียน我是学生มาไหมคะเงียบไปนะไปที่อื่นก่อนละกันนะคะพินอินเดี๋ยวได้แน่นอนนะลองออกเสียงตามดูก่อนนะคะสวยสวยทำปากตามเสียงซีนะคะเสียงซีซีเอ้ย学นะ学生นะ学生我是学生ล้านหน้าลองออกเสียงดูนะคะประโยคนี้ฉันเป็นนักเรียนฟังแล้วก็ออกเสียงตามก่อนนะเดี๋ยวตัวเขียนตัวพินอินเนี่ยได้เขียนแน่นอนนะคะโว้นี่ฮะสวยสวยเลยค่ะเฉิงสวยเฉิงดีมากเสียงเนี่ยจะไม่คุ้นนะโอเคดีมากนะคะเนี่ยค่ะถ้าพวกเราจะอ่านนะคะพินอินของคำว่าสวยเฉิงนะคะพินอินนะไม่ใช่ภาษาไทยนะคะถ้าเป็นภาษาไทยไม่เอานะเราจะไม่สนใจในการถอดเสียงคาราโอเกะแบบภาษาไทยออกมานะต้องการให้พวกเราได้สามารถสะกดคำพินอินแล้วก็ออกเสียงออกมาได้นะคำว่าสวยเฉิงนักเรียนตัว X เสียงซีนะเสียงซีสระอื้อนะตัวนี้เป็นสระอื้อนะแต่ลดรูปทำให้ไอ้จุดจุดสองจุดไม่มีนะคะสวยสระอื้ออื้ออื้อแล้วก็เอทำอื้อก่อนนะคะอื้ออื้อ
อื้ออย่างนี้นะคะเสียงอื้อก่อนนะคะสระเดียวเรามี6เสียง a o e i u อื้อใช่มั้ยตัวนี้คือเสียงสุดท้ายนะคะอื้อแล้วก็ a ทําปากอื้อแล้วก็ทํารูปปากให้เป็น a นะเริ่มที่อื้อแล้วก็จบที่ขยายปากให้เป็นสระ a นะคะอื้อสอนทำปากก่อนนะคะทำปากให้เหมือนเสียงก็จะออกมาได้นะคะอื้อเอื้อมันอื้อผสมเอเอเอปากก็จะแบนออกมาอื้อปากก็เป็นอย่างนี้อื้อเอื้อเอื้อนะคะเอื้อสวยสวยได้ไหมคะหัดไปหัดไปนะคะตัวซังนะตัวนี้ SS เสียงชื่อนะซอโซม้วนลิ้นนะคะอยู่ในแถวจื้อชื่อจื้อชื่อชื่อนะตัวนี้เสียงชื่อสระเอิงเอิงนะสระเอิงซังความจริงจะมีวันนี้เสียงหนึ่งว่าซังนะคะแต่ว่าเมื่อไปรวมกับสวยตัวนี้จะออกเสียงเบาทันทีสวยสังสวยสังนะได้ไหมคะไม่ยากนะคะฝึกไปบ่อยๆเดี๋ยวได้เองนะคำนี้ก็มีคนเริ่มต้นเหมือนพวกเราเยอะแยะนะที่ออกเสียงไม่ค่อยถนัดปากเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันต้องจัดรูปปากที่ไม่คุ้นเคยนะที่ไม่คุ้นเคยนะคะก็ใหม่ๆก็ดัดนิดหนึ่งนะคะดัดปากนิดหนึ่งเดี๋ยวพอพูดบ่อยๆชำนาญเองนะคะ我是学生我是学生เอาลองดูอีกครั้งหนึ่งนะคะเราไม่เอาจงหวนนะตัดออกไปก่อนวิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลานี่ค่ะชื่อสวยสังตัว X เสียง C ซอโซลูกสวยกลายเป็นซอเสือสวยสังทั้งประโยคค่ะชื่อค่ะชื่อทั้งประโยค我是学生ไม่ใช่เฟ้นะดีมากนะไม่ใช่เฟ้นะพวกเราหลายคนได้ยินว่าเฟ้นะคะไม่ใช่เอฟนะคะไม่เฟ้เฟ้ไม่ได้นะเฟ้เนี่ยนะไม่ใช่ตัวเอฟนะคะตัวเอ็กซ์เอ็กซ์เสียง C นะเสียง C สวยสวยสวยนี่ปากเป็นไงฮะเอาจัดในแบบนั้นนะสวยสุราษฎร์ดูสิสุราษฎร์ขอฟังสุราษฎร์หน่อยดีมากนะคะเฮาๆนะคะดีมากนะนี่เฮาเราคือ我是学生นะคะเฮินเหาะนะคะเยี่ยมมากทีนี้ถ้าเราจะเติมขยายลงไปว่าภาษาจีนนะคะนักเรียนภาษาจีนจงหวนนะจงหวนจงนี่หมายถึงประเทศจีนนะเป็นคำย่อนะจงแปลว่ากลางแล้วก็แปลว่าประเทศจีนด้วยนะคะเดี๋ยวค่อยไปดูเพิ่มเติมก่อนนะคะจงหวนหวนก็คือภาษานะคะ
ดูพินินเสียง ZH นะคะจื้อสระองนะสระองใช่ไหมโอกับใส่งองูเข้าไปเป็นตัวสะกดองนะจงจงเหวินตัวนี้อูใช่ไหมตัว W ก็คืออูนะคะอูเวินเวินเหวินเสียงสองเหวินเหวินจงเหวินออกเสียงตามค่ะจงเหวินเอาดูกันอีกทีหนึ่งจงเห็นยังไงนะคะจงก็คือตัวจอจานกระดกลิ้นขึ้นไปนะจื้อนะสระเอาลิ้นนะขึ้นไปที่เพดานเหงือกข้างบนไม่ใช่ข้างบนเพดานนู่นนะในปากเรานี่แหละนะคะออกเสียงจอจานนะคะสระองจงจงเหวินเหวินจงเหวินภาษาจีนนะนักเรียนภาษาจีนก็คือจงเหวินสวยเฉิงจงเหวินสวยเฉิงนะคะเราก็พูดได้เต็มประโยคว่า我是中文学生อีกครั้งนึงค่ะ我是中文学生ดูพวกเราอ่านสงขลาค่ะวิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลาเปิดเสียงด้วยค่ะไม่ได้ยินค่ะเบาค่ะเบาได้ยินอยู่ค่ะเสียงเบาพูดได้ดังๆเลยค่ะลูกคนพูดอ่ะเมื่อกี้คนที่สองมาพูดได้ยินนะจงเหวินสวยเฉิง我是学生ไม่ใช่学生สระเอิง นะโอเคได้อยู่แต่วอซือนี่ยังไม่ได้นะฮะพยายามอย่าวอซือนะคะวอซือที่ไหนล่ะคะให้มีเมโลดี้ค่ะชื่อเสียงหนึ่งนะชื่อ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 เสียงสี่นะคะพันวรรณยุกต์ให้ได้ปัญหาของเราคือการพันเสียงวรรณยุกต์นะคะวิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลานะคะใครที่ได้ก็ลองช่วยเพื่อนด้วยนะคะคนแรกก็เช่นเดียวกันนะคะชื่อเสียงสี่ชื่อ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 นะชื่อ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 มาหมาหมาม่านะมาหมาหมามาเอาให้ได้สี่เสียงนะคะเดี๋ยวดูคลิปอันนี้กันอีกครั้งหนึ่งWelcome to ChineseClass101.com 三分钟汉语 The fastest, easiest, and most fun way to learn Chinese Hey, 大家好我叫马燕如很高兴与大家见面 Hi, everybodyI'm Yeruma. Nice to meet you. In this series, we're going to learn basic Chinese expressions
It's super easy and only takes 3 minutes. In this lesson, you're going to learn how to introduce yourself in Chinese. Ready? Let's get started. 你好，我叫马燕如。Hi, I'm 燕如马。你好，我叫马燕如。Start by saying 你好 which means hello. 你好 Then say 我叫 which means I'm called. 我叫 After this, say your name. 你好，我叫马燕如。 Yes, it's just that easy.When you introduce yourself, you might want to tell people a little more their name. Again, it's easy. You're learning Chinese, so let's say you want to tell people you're a Chinese student. In Chinese, this is 中文学生. The first word, 中文, is the word for the Chinese language. 中文. Next, we have 学生. This means student.学生 Altogether, it's 中文学生中文学生 Now if you want to say I'm a student, just start with the word for I we learned before 我 Then add 是 This means is 是 After this, add the word for student. Do you remember it?中文学生中文学生 Put them together and you have 我是中文学生我是中文学生 Remember, start by saying hello, then say your name. 你好我叫马燕如 Follow with a little bit about you. 我是中文学生 And now you have a nice self-introduction. 你好，我叫马燕如，我是中文学生。 Now it's time for Yanru's. ก็จะได้ประโยคนะคะที่ทักทายกันแนะนำตัวกันแบบสั้นๆก่อนนะคะก็คือ你好，我叫李春霞我是老师ถ้ามี老师แนะนำพวกเราเราก็จะบอกว่า我是老师นะฉันเป็นคุณครูนะคะ我是中文老师นะคะ中文老师พวกเราเป็น中文学生นะคะ老师เป็น中文老师นะคะอ่ะทีนี้นะเรามาดูคำศัพท์สองคำเมื่อกี้นี้ก็คือคำว่าเจ้ากับชื่อนะคะเป็นคำกริยาของบทนี้นะคะเป็นคำกริยาของเรื่องของประโยค2ประโยคนะแต่ละประโยคการสร้างประโยคนะก็ต้องมีคำกริยานะหรือคำคุณศัพท์ทำหน้าที่เป็นภาคแสดงนะคะในการบอกชื่อนามสกุลแนะนำตัวเหล่านี้นะคะจะมีคำกริยาต่างๆนะคะในการบอกชื่อแล้วก็แนะนำตัวอื่นๆนะคะซึ่งก็ได้มา2คำก่อนนะคำที่1ก็คือเจ้านะเจ้าแปลว่าชื่อนะส่วนคำที่2คำว่าชื่อนะคะคำว่าชื่อแปลว่าเป็นคือนะคะเสียงความหมายคำว่าชื่อภาษาไทยเนี่ยกับออกเสียงชื่อภาษาจีนเนี่ยคำว่าชื่อหมายถึงเป็นคือนะอย่าสับสนนะคะมาเขียนกันตัวนี้นะเจียวมีรูปสี่เหลี่ยมอยู่ซ้ายนะด้านขวาก็เป็นลักษณะคล้ายๆเลข4ที่ไม่มีหางตัดออกไปนะนะแปลว่าชื่อแปลว่าสั่งแปลว่าเรียกเจียวสระเอียวพินอินจีเอียวเสียงสี่เจ้าเจ้า
น้าเจี้ยวนี่ก็บอกว่า我叫马艳茹นะมาก็คือนามสกุลเยี่ยนรู้ก็คือชื่อนะคะนะมา马艳茹นะคะ茹我叫马艳茹ฉะนั้นนะคำว่าเจ้าจำให้มั่นนะคะเจ้านะอีกตัวหนึ่งคือคำว่าชื่อนะชืเป็นคือใช่นะชื่อ我是ฉันเป็น我是学生ฉันเป็นนักเรียนนะคะ
คำว่าชื่อนะคะชื่อใช่ไหมคะตรงนี้นะคะต่อไปนะคำว่าสวยเฉิงสวยเฉิงคำว่าสวยตัวเดียวนะสวยแปลว่าเรียนเรียนนะคะซึ่งนะคำว่าซึ่งเนี่ยนะถ้าเป็นกริยาแปลว่าเกิดถ้าไปต่อท้ายนะคำกริยาบางตัวเนี่ยจะให้ความหมายว่านักหรือเป็นแบบเป็นคนนะคะก็จะเอามารวมกันสวยซึ่งนักเรียนนะ学生学生
มีหนังสือกันหรือยังคะมีหนังสือกันหรือยังหนังสือก็จะมีอยู่ในบทที่3นะเปิดได้นะบทที่3เสร็จหรือยังคะ3คำแรกนะคะก็คือเจ้าชื่อแล้วก็สวยเฉิงนะสวยเฉิงพวกเราลองอ่านออกเสียงคำศัพท์พร้อมแปลความหมายเจ้าชื่อชื่อเป็นคือสวยเฉิงนักเรียนนะคะอีกทีเจ้าชื่อสั่งเรียกเอาว่ามันทั้ง3ความหมายเลยนะเจ้าชื่อสั่งเรียกชื่อเป็นคือใช่学生นักเรียนลานนาค่ะลองอ่านออกเสียง3คำพร้อมแปลความหมาย你好，叫แปลว่าชื่อสั่งหรือเรียกต่อไปค่ะความหมายแปลว่าเป็นคือหรือใช่ค่ะถูกต้องต่อไปค่ะสวยสวยเฉิงสวยเฉิงสวยเฉิงตัวเฉิงม้วนลิ้นด้วยออกเสียงโซโซม้วนลิ้นนั่นละอีกทีนึงค่ะแปลว่านักเรียนค่ะเฮ้ยน่าดีมากนะคะเยี่ยมเลยฝึกบ่อยๆฝึกเยอะๆอยุธยาขอพูดบ้างนะอยุธยา3คำนะคะ
บอกคำศัพท์และแปลความหมาย3คำเจ้าชื่อสั่งเรียกชื่อเป็นคือใช่เสวเสิงนักเรียนอ่านก่อนค่ะเจี้ยวค่ะตัวคำแรกค่ะคำว่าเจี้ยวเจี้ยวชื่อสังเรียกคำที่สองซื่อเป็นคือใช่คำที่สามเสียชิงเสียเสิงสละเอิงค่ะสละเอิ้งไม่สละอึ้งเสียชื่อเสียชื่อนักเรียนถูกต้องค่ะนั่นแหละนะพยายามฝึกไปนะดีมากต่อไปเมื่อกี้ใครหนอนครสวรรค์ค่ะนครสวรรค์你好你好ได้ยินแล้วเอาคำศัพท์อย่างเดียวเจ้าแปลว่าชื่อต่อไปก็สองนาราบอกความหมายด้วยคำที่สามคำที่สามนะจ๊ะสวยสงสวยนั่นแหละค่ะเฮ้ยเท้านะดีมากนะคะสามคำเอาให้ได้นะคะเจ้าชื่อสั่งเรียกนะเราพยายามทำปากให้พริ้วๆนะอย่าทำปากแข็งเพราะถ้าจัดปากแล้วแข็งมันจะออกเสียงแบบดูทรมานนะดูทรมานนะให้ทรมานนะเจ้าอันนี้ง่ายอยู่แล้วเจ้านะคะเจ้าไม่ต้องกระแทกเสียงเจ้าไม่ต้องนะคะเจ้านะส่วนชื่อก็เหมือนกันนะชื่อชื่อก็ออกเสียงมาเลยไม่ต้องชื่อไม่ต้องขนาดนี้นะไม่ต้องขนาดนี้นะคะชื่อคือทำปากเหมือนแล้วเป่งเสียงทีเดียวมันก็ได้แล้วนะครับม้วนลิ้นออกเสียงซอโซ่ม้วนลิ้นชื่อชื่อนะคะส่วนคำที่สามเสวเสิงหายใจหน่อยก็ได้เสวเสิงนะไม่ใช่ซึ่งชึ่งนะสวยชึงสวยซึงไม่ใช่นะคะสระเอิงบางคนบอกสวยสิงไม่ใช่สระอิงนะสระเอิงตัวเออสระเอิงสวยเฉิงนะสวยเฉิงนะสามคำผ่านไปนะคะทีนี้เรามีอีกคลิปหนึ่งนะคะที่จะแนะนำให้พวกเราได้แนะนำตัวเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะคะซึ่งอันนี้เดี๋ยวลองดูว่ามีประโยคอะไรบ้างHey guys, this is Emma. Welcome to my Chinese class. Since we've already learned basic greetings, nationalities, family members, food, jobs, and so forth, today we're going to learn how to use this vocabulary and sentences that we've already learned to introduce ourselves. Exciting, right? Let's get started. 我们开始吧。你好，我叫 Emma。
我是中国人，我是老师，我家有四个人，爸爸妈妈哥哥和我。我喜欢吃中国饭，我也喜欢看电影、旅游和做 YouTube 视频。很高兴认识你，谢谢。Okay, I know that's a lot, and some of you guys might be a little lost already, but let's take a look at the sentences one by one. 你好 as you guys already know, means hello. 我 means I, 叫 means to be called. So 我叫 Emma means I'm called Emma, or my name is Emma. If your name is Lily, you can say 我叫 Lily.If your name is Justin, you can say 我叫 Justin. 我是中国人。我, as we already know, means I. 是 can be am, is, or are. 中国人 means Chinese people or a Chinese person, which we've already learned in our nationality video. So 我是中国人 means I'm a Chinese person or I'm Chinese. If you are American, you can say 我是美国人。Now, let's look at the sentence 我是老师。我是, as we just learned, means I am. 老师 is teacher. So, 我是老师 means I'm a teacher. The next sentence is นะคะ เดี๋ยวเราเอาสองประโยคตรงนี้ละกันนะคะ ตรงประโยคที่บอกว่าWo shi zhong guo ren, na ha. ตัวนี้我รู้แล้ว shi shi ก็ตัวเดียวกับเมื่อกี้แหละนะคะ shi 我是中国人นะ am Chinese นะคะ中国ประเทศจีนนะคะ人คนนะ中国人คนจีนตรงนี้เป็นการขยายนะคะจงกัวแปลว่าประเทศจีนนะคะ人ก็คือคน我是中国人นะฉันเป็นคนจีนนะคะเราจะบอกว่า我是中国เฉยๆไม่ได้นะจงกัวคือประเทศนะคะฉันเป็นประเทศจีนก็ไม่ได้นะคะต้องใช้ว่า我是中国人ฉันเป็นคนจีนลองฟังประโยคนี้อีกทีนึง ใช่ 是 can be at 我 我是中国人 我 as we already know means I 是 can be am, is, or are 中国人 means Chinese people or a Chinese person which we've already learned in our nationality video So 我是中国人 means I'm a Chinese person or I'm ChineseIf you are American, you can say 我是美国人ถ้าเป็นคนอเมริกันนะคะอเมริกาประเทศอเมริกาเรียกว่า美国นะ美国แล้วก็ใส่人เข้าไปหมายถึงคนคนอเมริกันนะคะ美国人我是美国人นะฉันเป็นคนอเมริกันนะ I'm American ถ้าคนไทยล่ะคะคนไทยเราบอกว่า我是泰国人นะ我是泰国人นะคำศัพท์ที่เราจะได้รู้จักกันนะคะตรงนี้ก็คือคำว่า中国人แล้วก็泰国人เป็นคำที่4นะคะเอา人ไปก่อนนะ人คนมีอยู่2ขีดเท่านี้เองง่ายๆ人นะคำว่า人
สองขีดเหมือนมีขาสองขาแล้วก็หัวนะกำลังก้าวขาเดินอยู่เหรียญคนนะคะกัวกัวตัวนี้ประเทศนะกัวเอามารวมกันนะกัวจงกัวเป็นชื่อเฉพาะนะฉะนั้นต้องขึ้นต้นตัวพินอินด้วยตัวพิมพ์ใหญ่นะคะเพราะว่าเป็นชื่อเฉพาะชื่อสถานที่ไหมจงกัวจงเนี่ยเดิมทีมีความหมายว่ากลางนะกัวประเทศนะคนจีนเนี่ยก็จะใช้นะคำว่ากลางเนี่ยเป็นคำแทนชื่อของประเทศตัวเองนะคะเพราะในยุคสมัยนั้นนะจีนก็มโนไปนะคะว่าเป็นประเทศที่อยู่ตรงกลางนะคะเป็นประเทศที่อยู่ศูนย์กลางตรงกลางศูนย์กลางของโลกนะคะก็เลยตั้งชื่อว่าจงกัวนะประเทศที่อยู่ตรงกลางนั่นก็หมายถึงประเทศจีนนั่นเองนะจงกัวจงกัวนะคะกฤษดาอยากอ่านนะคะขออ่านจากนครสวรรค์นะอ่านคำที่4คำที่5ค่ะเหรียญเหรียญนะคะตัวอาเสียงรึสระเอิ้นเหรียญคนจงกัวประเทศจีนมาเลยค่ะไม่ใช่ว่าเพื่อนแกล้งนะเหรียญสละเอิ้นเหรียญอีกครั้งหนึ่งค่ะเหรียญจงกัวดีมากนะคะถูกต้องนะคะจงกัวประเทศจีนนะล้านหน้าค่ะล้านหน้าNi hao. Ren. Un. Zhongguo, Ruoxie Jin. Dì mạc, nà hà, thuộc tông, nà hà. Surat Thani, hà.
เหรินแปลว่าจงกัวเหรินแล้วเหรอคะเมื่อกี้ข้ามสเต็ปไปแล้วนะฮะอ่ะดีมากนะคะสุราษฎร์นะจงกัวประเทศจีนนะประเทศจีนนะคัดด้วยนะคัดจงกัวด้วยนะคะนะแล้วก็จงกัวเหรินคนจีนนะ中国人เสร็จไหมคะคำว่าจงกัวจงกัวเหรินฉันคือจงกัวเหรินลองพูดประโยคนี้นะฉันคือจงกัวเหรินฉันเป็นคนจีนนะสุราษฎร์ลองอีกทีหนึ่งประโยคฉันเป็นคนจีนแปลว่าดีมากนะคะเฮ้ยเหรอ我是中国人นะ我是中国人ลานาบอกว่าเขาเป็นคนจีนเขาเป็นคนจีนภาษาจีนพูดว่าอย่างไรเขาเป็นคนจีนเนี่ยค่ะเขาเป็นคนจีนนะถูกต้องนะเขาคือจงกัวเหรินนะคะดีมากเขาคือจงกัวเหรินนะเขียนเสร็จแล้วนะคะตรงนี้คิดว่าทีนี้เป็นคำที่6นะคะไทยกัวประเทศไทยนะนี้ไทยอ
ไทยนะคะหมายถึงสงบสุขนะสงบสุขประเทศไทยนะไทยคนจีนจะเรียกประเทศไทยว่าไทยกัวนะไทยพ้องทั้งเสียงอ่านนะไทยไทยใช่ไหมก็เป็นไทยคำว่าไทยตัวนี้นะในความหมายของภาษาจีนก็คือสงบสุขนะคะประเทศไทยเนี่ยคนจีนก็ถือว่าเป็นประเทศที่สงบสุขใช่ไหม peace มีความ peaceful นะคะสงบนะสันติสุขอย่างเงี้ยนะคะไทยกัวประเทศไทยแล้วก็กัวเหมือนเดิมนะคะกัวกัวประเทศไทยกัวประเทศไทยเป็นชื่อเฉพาะก็ใส่ตัวพิมพ์ใหญ่ในพินอินตัวแรกนะคะไทยกัวตรงจงกัวไปดูในหนังสือต่อนะให้นะคะมันไม่มีอะไรมีแค่จงกับกัวแล้วก็ตัวเหรินเอามารวมกันนะคะข้อจงกัวนะตอนแรกก็เป็นจงกระจายจงกระจายกัวนะคะแล้วก็เขียนจงกัวประเทศจีนอ่ะคัดเสร็จก็จงกัวเหรินคนจีนเท่านั้นละค่ะไม่มีอะไรมากนะที่กังวลคือตรงกระจายขีดนะที่เหลือเราก็จินตนาการให้ทันแล้วก็เขียนตามไม่ต้องรอตามทุกตัวนะคะเขียนขึ้นต้นไว้ก่อนที่เหลือมาต่อเองได้นะบางทีที่ต้องเขียนซ้ำเราค่อยมาต่อเองได้นะคะเอาที่ตัวใหม่ๆที่เกิดขึ้นมาก่อนบนจอเนี่ยนะคะถ้าเป็นตัวใหม่ปุ๊บเรามาเขียนก่อนเลยส่วนในที่คัดก็เว้นไว้เพราะเราไปทำนอกเวลาได้นะนะไทยกัว
ไทกัวนะแล้วก็ถ้าเป็นคนไทยก็พูดว่าไทกัวเหรินคนไทยนะไทกัวเหรินเมื่อกี้คนจีนจงกัวเหรินนะคะคนไทยไทกัวเหรินฉันเป็นคนไทยก็พูดว่า我是泰国人我是泰国人อ้าวลองซิไปที่อยุธยาค่ะฉันเป็นคนไทยเอาทั้งประโยคเลยค่ะฉันเป็นคนไทยถูกต้องนะคะเฮินหานะคะเฮินหาต่อไปลันนาค่ะลันนา你好，我是泰国人。啊，ถูก我是泰国人อ้าวนครสวรรค์ค่ะนครสวรรค์人也惹人人啊อีกอีกทีนึง我是泰国人ถูกต้องนะคะเฮินหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลาติดไหมไม่มาไม่เป็นไรนะคะทีนี้เราก็จะได้ประโยคนะคะที่บอกว่าบอกสัญชาตินะ我是泰国人我是中国人我是ถ้าบอกเกี่ยวกับสถานภาพ我是学生
นะ我是泰国人ฉันเป็นคนไทยฉันเป็นคนจีน我是中国人怎么样？ก็จะใช้โครงสร้าง我是เหมือนกันนะ我是泰国人我是中国人เห็นไหมคะว我是อะไรได้อีก我是学生ฉันเป็นนักเรียนนะบอกสถานภาพนะ我是ฉันคือฉันเป็น now เป็น verb is am are นั่นเองนะคำว่า是我是泰国人我是中国人我是学生อ่านสามประโยคนี้พร้อมแปลความหมายนะคะใครอยากอ่านขอมานะคะขอมาอ้าวลานนาก่อนเลยNi hao. Wo shi Tai Guo ren. San de kong hai. Ka. Wo shi Zhong Guo ren. San bei kong jin. Aha. Wo shi Xi Sheng. Sheng sheng sa la eng. Xi Sheng. ทั้งประโยคเป็นนักเรียน我是学生ฉันเป็นนักเรียนเฮ้ยนะคะดีมากนะคะ我是学生นะคะก็หนึ่ง我是泰国人นะคะฉันเป็นคนไทยก็สอง我是中国人ฉันเป็นคนจีนนะก็สาม我是学生ฉันเป็นนักเรียนพระรามสองบอกอยากอ่านมากเลยแต่ไม่มีไมค์นะคะอันนี้ก็ต้องติดต่อจัดการดูนะคะสุราษฎร์ค่ะสุราษฎร์很好นะคะดีมากนะคะ我是人นะ人ตัว人เนี่ยพยายามออกเสียงอย่าเป็นลอลิงนะคะยอยักษ์รอเรือ人人泰国人中国人นะ学生很好ดีมากนะคะต่อไปนครสวรรค์ค่ะได้ยินค่ะอ
อือฮึฮึ我是学生学生ดีมากนะคะ生学生ต่อไปใครอีกอยากจะอยุธยาค่ะอยุธยาไม่ได้ยินมายังไทกัวต่อไปค่ะฉันเป็นคนจีนต่อไปค่ะขอซื้อเสียทรงเสียทรงที่ไหนนะอย่ามาเสียทรงเสียทรงเสียงเป็นนักเรียนถูกต้องนะคะดีมากนะคะ我是学生นะคะไม่ใช่เสียทรงนะหลายคนเสียทรงเลยนะฮะดีมากนะคะทีนี้เมื่อกี้ประโยคนะคะจากเรื่องเราจะเพิ่มเข้าไปนะคะตั้งแต่สวัสดีเลยสวัสดีบอกว่าหนีหอเอาแบบสั้นๆนะคะสั้นๆจากประโยคจากคลิปวิดีโอนะคะเมื่อกี้เอามารวมกันนะคะอันแรกก็คือทักทายก่อนนะคะนี่หาหัวเจียวอะไรก็ใส่เข้าไปนะคะหัวเจียวชื่อนะฉันชื่อแล้วก็บอกว่าฉันเป็นนักเรียน我是学生และสุดท้าย我是泰国人ลองดูนะคะเขียนประโยคแนะนำตัวเองตรงนี้ลงไปในสมุดแล้วก็เตรียมพูดนะคะให้ฟังคนละ1รอบนะคะ
นี่ฮาวเจ้าสมมติชื่อเมยหลานละกันนะนี่ฮาวเจ้าเมยหลาน我是学生我是泰国人นะเอาแบบคล่องๆมั่นๆ นะคะดูพูดอย่างเป็นธรรมชาตินะนี่ฮาว我叫金琴นะ我是学生我是泰国人โอเคพร้อมไหมคะมีใครพร้อมแล้วบ้างข้อนี้สุราษฎร์นะน่าจะพร้อมนะสุราษฎร์ขอ1คนนะคะเพราะว่าเรา1คนเราชื่อเดียวใช่ไหมคะถ้าอยากพูดหลายคนต่อแถวกันมาบอกว่าหนูขอ3คนค่ะนะคะแล้วก็3คนพูดนะอันนี้แนะนำตัวทีละคนนะคะนี่ฮาววอเจ้าแล้วก็ใส่ชื่อเราลงไปวอชื่อเสวยเฉิงฉันเป็นนักเรียนวอชื่อไทยกัวเหรินนะคะนครสวรรค์นะส่งยิ้มมาเนี่ยแปลว่าพร้อมแล้วค่ะหวัดเจียวก่อนค่ะลูกต่อเลยค่ะสวยสวยเฉิงอีกประโยคนึงเฮิร์นฮานะคะดีมากนะคะทิปสุดาใช่ไหมจากนครสวรรค์นะคะส่งเสียงปรบมือไปด้วยนะคะต่อไปค่ะล้านหน้าค่ะล้านหน้า我是泰国人啊，你是泰国人，很好，ถูกต้องนะคะ，ดีมากนะ。我是泰国人，สริญญา ใช่ไหมคะ？จากล้านนานะคะ，เชียงล้านนาแพร่นะคะ，จังหวัดแพร่นะคะ，ที่บุชีอยุธยาขออีกอยุธยาขออีกนะคะ，ใครอยากจะลองพูดดูส่งเสียงมาได้นะคะ。ให้โอกาสทุกคนดีมากนะฮะน้องนะคะออนเหรอฮะเนี่ยเขาไม่ยอมบอกชื่อจริงเนี่ยบอกชื่อเล่นนะคะนี่เหรอนะคะต่อไปมีอีกไหมไปไหนดีไปไหนดีวิจัยลายเทคโนโลยีสงขลากลับมาหรือยังนะคะหลังจากที่สายหลุดไปพรานชัย101ลองดูไหมคะกาฬสินธุ์นะคะชลบุรีนิคมสยามคลองสานนะลำปางกาญจนบุรีนครราชสีมาสะพานควายจรัญสนิทวงศ์สงขลาไม่มานะคะไปลานนาอีกรอบนี่ฮะUh-huh. 我是学生学生、我是泰国人ดีมากนะคะจากล้านนานะคะล้านนาไปแล้วนะคะทุกคนก็แนะนำตัวนะคะ3ประโยคนี้ได้แล้วนะคะทีนี้เรามารู้จักคำอีกคำหนึ่งนะคะเราพูดกันมาหลายครั้งแล้วแต่เรายังไม่ได้เขียนตัวจีนกันเลยนะคะสำหรับคำว่าเหล่าซื่อนะคะตรงนี้เรามีเสวยเฉิงไปแล้วนะคะเสวยเฉิงนักเรียนนะเสวยเฉิงนักเรียนก็ต้องคู่กับเหล่าซื่อนะคะมีเสวยเฉิงก็ต้องมีเหล่าซื่อมีเหล่าซื่อก็ต้องมีเสวยเฉิงนะคะเขาจะมาด้วยกันเสมอนะคะฉะนั้นเรามาเขียนคำว่าเหล่าซื่อกันดีกว่านะคะเหล่าซื่อเป็นคำที่7
นะตรงนี้ตัวเหล่าเหล่าแปลว่าแก่แก่ไหมเราแก่นะคะเหล่าชื่อชื่อก็คือครูครูแก่ว่าเราชื่อไม่ใช่นะนะหมายถึงว่าแก่ในที่นี้คืออาวุโสอ่ะอาวุโสคือผู้มีเขาเรียกอะไรผู้แก่ความรู้อะไรแบบนี้นะคะครูอาจารย์นะชื่อเนี่ยคือหมายถึงว่าผู้มีวิชาผู้มีวิชาความรู้นะคะผู้มีวิชาความรู้ชื่อเหล่าชื่อหมายถึงครูหรืออาจารย์นั่นแหละนะคะเหล่าในที่นี้จะดูให้เกียรตินะคะไม่ใช่ด่าว่าแก่นะคะเดี๋ยวคนบอกครูแก่เหล่าชื่อไม่ใช่นะคะเหล่าชื่อในที่นี้นะคะนัยยะจะไปในทางบวกนะคะจะหมายถึงว่าผู้มีคุณวุฒินะคะในเรื่องของความรู้นะครูบาอาจารย์นั่นเองนะคะเหล่าชื่อแล้วก็คัดหนึ่งแถวนะคะ老师
นะคะทีนี้นะคะเราก็มาสรุปคำศัพท์กันนะคะว่า7คำในวันนี้นะคะก็มีคำว่าเจียวอ่ะเรามีครบตามนี้หรือเปล่านะคะเจียวชื่อสั่งเรียกนะคะชื่อเป็นคือใช่นะคะสวยเฉิงนักเรียนนะคะแล้วก็คำที่4เหรินคนนะคะคำที่5จงกัวประเทศจีนคำที่6ไทกัวประเทศไทยคำที่7เหล่าชื่อครูหรืออาจารย์นะคะเราก็เอาคำเหล่านี้มาสร้างให้เป็นประโยคในการแนะนำตัวนะคะเจี่ยวมีกริยาอยู่2คำนอกนั้นเป็นคำนามหมดเลยนะคะคำกริยาก็คือเจี่ยวชื่อสั่งเรียกนะคะคำว่าชื่อเป็นคือใช่นะคำนามที่เอาไว้คู่กันก็จับคู่ระหว่างนักเรียนกับครูก็คือเสวยเชิงนักเรียนแล้วก็ครูเหล่าชื่อนะคะจากนั้นก็ประเทศนั้นชื่อประเทศ2ประเทศก็คือจงกัวประเทศจีนและไทกัวประเทศไทยนะคะอีกคำหนึ่งง่ายๆเลยคำนี้นะคำว่าเหรินคนนะแล้วก็เอาไปต่อท้ายถ้าเราต้องการบอกว่าคนจีนคนไทยคนจีนก็คือจงกัวเหรินคนไทยก็คือไทกัวเหรินนะคะไม่ใช่เหรินจงกัวนะการขยายคำการขยายคำนามนะคะนามหลักอยู่หลังนามขยายอยู่หน้านะนี่คือขยายคำนามด้วยคำนามส่วนหลักอยู่หลังส่วนขยายอยู่ก่อนอันนี้นะคะตามโครงสร้างที่ผ่านมาสรุปเนื้อหาของเราในวันนี้นะคะพวกเราก็เริ่มที่จะพูดกล่าวแนะนำตัวสั้นๆได้แล้วนะคะในเรื่องของการบอกชื่อแล้วก็บอกสถานะนะสถานะทางการเรียนกับสถานะทางสัญชาตินะคะเป็นคนไทยหรือชื่อไทยกว่าเยอะนะ3ประโยคที่ฝากไว้เมื่อกี้ก็คือ你好我叫 Emma สมมติชื่อ Emma 你好我叫 Emma我是泰国人นะคะ我是学生เห็นไหมคะนะคะตามนี้นะวันนี้นะคะหมดเวลาลงไปก่อนแล้วนะคะก็อย่าลืมไปท่องศัพท์7คำนี้ให้ได้เพราะว่าพรุ่งนี้เราจะมาเข้าเรื่องต่อไปเนี่ยนะคะที่สำคัญเลยพวกเราต้องไปจำคำศัพท์มาให้ได้ด้วยเพราะถ้าจำไม่ได้นะคะเราจะไปกันลำบากแล้วทุกคนก็จะคนที่ไม่ได้ท่องมาจะรู้สึกว่าตามไม่ทันนะคะอาจารย์ไปเร็วมากตามไม่ทันนะคะจะเจอบ่อยฉะนั้นฝากไว้ล่วงหน้าเลยนะคะว่าให้ไปท่องศัพท์7คำนี้ด้วยนะคะพรุ่งนี้จะได้มาแบบปื๊ดๆมาเลยนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะ今天就跟大家说再见了谢谢大家再见拜拜明天见说你呢东西乱放摆个东西都不会摆每天就想着做个明星梦可怎么干教练怎么出席啊你